สวัสดีครับผมครัวง่ายๆของนายต้มโจ๊กเรากลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้ต้องมีวิธีการทำข้าวผัดซีอิ๊วมาฝากเพื่อนๆกันนะครับเป็นเมนูข้าวผัดง่ายๆอันดับแรกเรามาดูส่วนผสมกันก่อนก็ใช้เป็นข้าวนะครับอันนี้จะเป็นข้าวหุงแล้วนะครับนี่นะครับหน้าตาจะแบบนี้เลยอัตราส่วนเดี๋ยวลงไปดูด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวโจ๊กเขียนให้นะครับไข่ไก่น้ำมันสำหรับผัดครับเนื้อหมูวันนี้โจ๊กใช้เป็นสันคอนะครับเพื่อนๆชอบส่วนไหนก็ใช้ส่วนนั้นโจ๊กใช้ส่วนที่มันมีมันติดเพราะว่าโจ๊กชอบเวลาที่มันผัดแล้วมันจะมีกลิ่นหอมนะครับอันนี้ซีอิ๊วขาวนะครับเอาไว้หมักหมูนะครับตรงนิดนึงให้มีกลิ่นหอมนะครับอันในส่วนนี้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนก็จะมีหอมใหญ่นะครับกระเทียมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายนะครับผักคะน้าหรือว่าผักตามชอบได้เลยครับมะเขือเทศครับซีอิ๊วดำต้นหอมแล้วก็ผงปรุงรสหมูนะครับนี่นะครับส่วนของข้าวผัดส่วนที่เป็นผักแกล้มก็จะมีแตงกวาบีบมะนาวเล็กน้อยแล้วก็ต้นหอมนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของพริกน้ำปลาแล้วแต่ชอบนะครับเดี๋ยววันนี้โจ๊กจะทำสูตรของโจ๊กมันจะง่ายๆนะครับก็จะมีพริกมีกระเทียมจีนเม็ดใหญ่นะครับมะนาวผงชูรสน้ำตาลทรายน้ำปลานะครับแล้วอาจจะมีน้ำสะอาดต้มสุกหรือว่าแล้วแต่เพื่อนๆนะครับถ้าใครชอบแบบน้ำปลาดีน้ำปลาหอมน้ำปลาเจือจางอะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าอันดับแรกนะครับก่อนจะเริ่มทำอะไรเลยเนี่ยโจ๊กจะหั่นหมูเป็นชิ้นแบบนี้นะครับอย่างที่บอกโจ๊กจะใช้แบบติดมันเล็กน้อยเพราะว่าอันนี้ส่วนตัวชอบแต่ถ้าใครชอบที่ใช้เป็นหัวไหล่สะโพกอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็หมักด้วยซีอิ๊วขาวนะครับเล็กน้อยมันจะเพิ่มกลิ่นหอมของเนื้อหมูครับเวลาที่เรานำไปทำอาหารต่างๆนะครับอันนี้เป็นทริคส่วนตัวโจ๊กนะใครไม่ชอบแบบนี้ก็ไม่เป็นไรครับแต่นี้คือได้มาจากป้าร้านขายข้าวสมัยเรียนมหาลัยเลยแกชอบทำไว้เรารู้สึกว่าเวลาแกทำเมนูที่เป็นเนื้อหมูเนื้อสัตว์แบบนี้ครับเนื้อสัตว์แกมีกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติกลมกล่อมนะครับนี่นะครับพักเอาไว้เลยระหว่างที่เราเตรียมเครื่องอื่นๆเนี่ยมันก็จะพอดีครับไม่ต้องหมักนานมากครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับก็ตั้งกระทะนะครับรอจนเริ่มร้อนก่อนครับอันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับมือโจ๊กเป็นแผลช่วงที่ผ่านมาโจ๊กไม่ได้ค่อยตอบคอมเมนต์ไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าเมืองเสพติดเชื้อตรงนี้นะครับตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วก็เลยกลับมาทำคลิปครับเดี๋ยวรอกระทะร้อนก่อนนะครับโอเคครับพอกระทะเริ่มร้อนนะครับก็ใส่น้ำมันผัดลงไปได้เลยวันนี้โจ๊กใช้กระทะปกติธรรมดาบ้านๆเราเลยนะครับอาจจะมีเสียงเครื่องดูดควันนิดนึงครับเพราะว่ามันจะฉุนเสร็จแล้วก็ตามด้วยกระเทียมนะครับวันนี้ใช้เป็นกระเทียมไทยกรีบเล็กนะครับใครไม่ชอบกลิ่นกระเทียมในข้าวผัดไม่ต้องใส่เลยนะครับแต่อันนี้ส่วนตัวโจชอบกลิ่นกระเทียมเวลาผัดมันจะหอมดีครับพอเราผัดมาจนเริ่มเหลืองแบบนี้ก็ใส่เนื้อหมูลงไปได้เลยครับหลายๆคนอาจจะใส่ไข่ก่อนแล้วแต่ชอบนะครับบางทีโจก็ใส่ไข่ก่อนมันได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าใส่ไข่ก่อนลงไปเนื้อหมูก็สุกนะครับไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราหั่นสไลด์บางสังเกตนะครับเนี่ยฮะผัดจะเริ่มสุกประมาณนี้นะครับไม่ต้องสุกเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวกว่าเราจะผัดส่วนอื่นๆเนี่ยมันจะสุกไปกว่านี้นะครับนี่ครับจากนั้นก็ใส่ไข่ไก่ลงไปได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวรอไข่ไก่เซตตัวสักนิดนึงก่อนครับเราไม่ได้ใช้ไฟแรงมากนะครับพอเริ่มเสร็จก็ยีได้เลยครับที่โจ๊กใส่ไข่ที่หลังหมูเนี่ยเพราะว่าส่วนตัวโจ๊กชอบให้ไข่มันไปเคลือบกับชิ้นหมูด้วยครับนี่นะฮะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะผัดจนไข่เริ่มเซตตัวสักนิดนึงก่อนนะครับพอได้แบบนี้ก็ใส่ข้าวลงไปได้เลยครับข้าวนี้จะใช้เป็นข้าวหอมมะลิหุงนิ่มนิดนึงเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยทานแข็งไม่ค่อยได้แล้วนะครับก็เลยจะใช้ข้าวที่ค่อนข้างนิ่มนิดนึงครับอันนี้เราก็ผัดคลุกเคล้าให้ทั่วเลยครับถ้าใครชอบข้าวแบบแห้งๆก็ทานแห้งๆนะครับหุงแห้งๆพอดีโจ๊กตอนนี้ทานของแห้งๆแข็งๆไม่ค่อยได้เท่าไหร่เป็นกดไหลย้อนนะครับก็จะทานข้าวนิ่มนิดนึงเดี๋ยวใครจะสงสัยว่าทำไมใช้ข้าวนิ่มจังอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับพอผัดมาระดับนึงแล้วนะครับก็ใส่คะน้าตามลงไปได้เลยหอมหัวใหญ่ครับ
แล้วก็มะเขือเทศนะครับผัดสักครู่นึงก่อนนะครับให้คะน้าเริ่มสลดก่อนครับมันจะเป็นผัดแบบข้าวผัดไทยๆบ้านๆเราจริงๆนะครับมันจะไม่ใช่สไตล์แบบจีนแบบกระทะร่อนๆอะไรแบบนั้นนะครับมันจะได้มีกลิ่นหอมของกระทะนี่นะครับพอเริ่มสลดปรุงรสชาติครับต้องใช้เป็นผงปรุงรสหมูนะครับซีอิ๊วขาวครับน้ำตาลทรายใครจะใส่เกลือเพิ่มก็ได้แต่ต้องใส่ซีอิ๊วขาวไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วก็ซีอิ๊วดำครับเป็นซีอิ๊วดำหวานนะครับจากนั้นก็ผัดต่อเลยครับใช้ไฟแรงๆนะครับเวลาผัดนะครับมันจะติดกระทะนิดๆมันจะหอมครับนี่นะฮะใครชอบสีเข้มๆใส่ซีอิ๊วดำเพิ่มได้แต่ต้องระวังนิดนึงนะครับซีอิ๊วดำเนี่ยมันจะมีกลิ่นเอกลักษณ์อยู่บางคนไม่ชอบกลิ่นซีอิ๊วก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับเนี่ยผัดมาสีมันจะเข้มแบบนี้นะครับตรงนี้ได้ที่แล้วครับผัดอีกสักนิดนึงนะครับให้หอมๆอ๋อโอเคครับพอได้แบบนี้ก็โรยต้นหอมสักเล็กน้อยนะครับเป็นต้นหอมซอยนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยครับหน้าตาออกมาจะเป็นแบบนี้เลยนี่ครับนะฮะเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันระหว่างตักใส่จานเนี่ยเจ้าอาจจะไม่ได้ตักให้ดูเดี๋ยวเราไปทำพริกน้ำปลากันดีกว่าครับพริกน้ำปลานะครับแบบง่ายๆที่โจ๊กทำก็นี่ครับหลักๆจะมีกระเทียมจีนกลีบใหญ่แล้วก็พริกจินดานะครับกระเทียมเนี่ยจะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยเพราะว่ามันจะได้ตักทานได้ง่ายด้วยนะครับก็คือซอยตามขวางไปเลยครับนี่นะครับอัตราส่วนปรับได้นะครับใครจะชิมชอบรสแบบไหนส่วนโจ๊กเนี่ยพริกน้ำปลาโจ๊กจะมีความหวานนะครับไม่ต้องด่านะครับอันนี้ชอบส่วนตัวเสร็จแล้วก็เป็นพริกจินดาครับอันนี้จริงๆแล้วคิดถึงมากๆเลยไม่ค่อยได้ทำคลิปเลยช่วง2ปีที่ผ่านมา 2-3 ปี 4 ปีเพราะว่าอย่างว่านะคนมีลูกมันก็นิดนึงแต่ต่อไปนี้คงจะต้องมาทำยาวๆแล้วครับว่าลูกตัวเป็นหนุ่มแล้วเข้าโรงเรียนเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวว่างๆจะพาลูกมาออกช่องเผื่อใครคิดถึงได้พริกแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับกับกระเทียมก็ใส่ลงในถ้วยที่เราเตรียมเอาไว้ได้เลยครับถ้าใครจะเก็บไว้กินนานๆ นะครับแนะนำใส่เป็นโหลแก้วเหมือนตามร้านตามสั่งครับจะอยู่ได้ค่อนข้างนานนี่นะครับมะนาวนิดหน่อยนะครับตามความชอบเลยใครชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยอันนี้คือสูตรแบบเดิมๆบ้านๆเราเลยนะครับตามด้วยผงชูรสนะครับใครไม่กินไม่ชอบไม่ต้องใส่นะครับชอบใส่เยอะน้ำตาลทรายครับแล้วก็น้ำปลาครับถ้าใครใช้น้ำปลาดีเนี่ยก็จะหอมนิดนึงนะครับใครใช้น้ำปลาผสมเนี่ยก็จะใช้ปริมาณเยอะหน่อยนี่นะครับก็คนให้ละลายแบบนี้นะครับพอน้ำปลาละลายน้ำตาลละลายแล้วขอโทษเราก็จะใส่น้ำเป็นน้ำต้มสุกหรือว่าน้ำดื่มเราก็ได้นะครับแต่แนะนำให้เป็นน้ำต้มสุกครับนี่นะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็ชิมนะครับเอาตามชอบเลยหลายคนก็จะใส่เจ้าเปลือกนี้ลงไปด้วยเพิ่มความหอมนะครับก็ได้เหมือนกันนี่นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยพริกน้ำปลาสูตรง่ายๆของนายต้มโจ๊กนะครับเราไม่ต้องทำอะไรให้ยุ่งยากหรอกครับทำทันเองออกหวานของโจ๊กนะหวานเปรี้ยวเค็มครบเซตโอเคเดี๋ยวเราจัดจานพร้อมทานกันครับพริกน้ำปลาเราเสร็จแล้วนะครับข้าวเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วเรียบร้อยนะครับสีจะแบบนี้เลยนะครับอย่างที่บอกนะครับโจ๊กจะใช้ข้าวนิ่มนิดนึงเท่านั้นถ้ามันเม็ดไม่สวยนี่ต้องขออภัยครับ
พราะว่าแล้วแต่คนชอบนะครับทำอาหารแล้วก็แล้วแต่สภาพร่างกายจะอำนวยด้วยครับปีนี้โจ๊กก็ใกล้เลข4แล้วก็โรคต่างๆก็เริ่มมานะฮะเนื้อหมูเราเลือกส่วนที่เราชอบได้เลยนะครับโจ๊กชอบสันคอส่วนตัวแบบติดมันด้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยก็แตงกวาครับใครชอบทานกับอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับโจ๊กก็จะมีแตงกวาเป็นหลักเวลาทานกับนี้ครับแล้วก็ต้นหอมนะครับที่เราหั่นซอยเนี่ยเราก็เก็บตรงส่วนที่เป็นเขาเรียกอะไรนะหัวมันอะคั่วมันเนี่ยเอามาทานกับข้าวเราอร่อยนะครับมะนาวนิดนึงเสร็จแล้วก็จะเป็นเรียบร้อยเสร็จแล้วครับผมข้าวผัดซีอิ๊วง่ายๆในแบบของนายต้มโจ๊กนะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับนี่ได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับความพิงน้ำปลานะครับก็โจ๊กจะชอบทานกับกระเทียมเยอะๆแบบนี้เสร็จเรียบร้อยครับรสชาติก็อย่างที่บอกจะออกหวานนิดนึงนะครับเพราะว่าโจ๊กทานติดหวานข้าวจะนุ่มแบบที่ชอบใครอยากทำนะครับอัตราส่วนเดี๋ยวโจ๊กเขียนให้ด้านล่างสามารถเลื่อนลงไปดูได้ครับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมวิดีโอของโจ๊กนะครับใครอยากให้โจ๊กทำเมนูอะไรคอมเมนต์บอกกันได้ครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าวันนี้ต้องขอบคุณมากๆสวัสดีครับ